โครงการนี้ก็คือโครงการขุดลอกเปิดทางน้ำลำห้วยแม่วะเข้าพื้นที่กักเก็บน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งของชุมชนบ้านแม่วะหลวงตมุลแม่วะอำเภอเถินจังหวัดลำปางที่นายสมพลสวัสดิ์ธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่ไปตรวจติดตามการดำเนินงานการขุดลอกลำห้วยแม่วะ และการก่อสร้างฝายแกนดินเหนียวใต้พื้นทรายที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแลง้งสำหรับรองรับการจัดทำน้ำประปาหมู่บ้านไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรตามบ้านเรือนซึ่งขณะนี้ลำห้วยแม่วะยังมีน้ำผิวดินเหลืออยู่ในพื้นที่กักเก็บทำให้กว่า250หลังคาเรือนในชุมชนแม่วะหลวงยังมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอแม้ตลอดช่วงหน้าแล้งที่ผ่านมาจะประสบภาวะอากาศร้อนจัดและมีฝนตกน้อยก็ตาม ทำให้ปีนี้ไม่ต้องเดือดร้อนเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมาชาวบ้านในชุมชนแม่ว้าหลวงต่างก็รู้สึกดีใจนะคะที่ปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ได้รับการแก้ไขแล้วก็ฝากขอบคุณไปถึงภาครัฐที่ให้การสนับสนุนงบประมาณมาให้ทางจังหวัดนำมาใช้ประโยชน์แก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะ